วันนี้จะไปสัมภาษณ์พี่หัวล้านนะพักหัวล้านโชว์ฮ่าสวัสดีครับพี่หัวล้านโอ้ได้ข่าวว่าลุงยุทธจะอยู่ต่อเลยพี่หัวล้านนี่ทำพลือดีลูกพักลูกทีมที่ว่าหาเสียงไว้อะทำพลือก็หยุดก่อนฮะหยุดก่อนหยุดทำไมแล้วไอ้ที่ลงทุนไว้ตั้งหลายล้านแล้วทำพลือหมดไปกี่ล้านแล้วอยากรู้1 ล้าน 1 ล้านโอ้1 ล้านนี่พอพือหมดไปตั้งหลายล้านแล้วนี่หมดไปตั้งหลายล้านลงทุนหาเสียงตายเลยตั้งเม็ดไปตั้งหลายล้านนี่พี่หัวล้านคิดว่าจะเอาคืนยังไงเพราะว่าเราหาเสียงไปเยอะแล้วลุงตู่มาดันอยู่ต่อเจ็บหัวเม็ดเลยลูกล็อกลูกทีมสสในทีมนี้พี่หัวล้านจะเอาตังคืนยังไงที่หาเสียงสาวเสียงไปก็ต้องหยุดหาตังก่อนที่ลงทุนไปอ๋อแต่ว่าลงทุนหมดไปตั้งหลายล้านแล้วนี่ไม่เสียดายอ่ะไม่เสียดายใช่ไหมถามว่าเสียดายไหมก็เสียดายแต่ว่ารากฐานมันมีอยู่1 ล้านแล้วผมรู้ว่าพี่หัวล้านเรามีตังตั้งหลายล้านพอล้านนั้นหมดล้านใหม่มันก็มาทันทีแสดงว่าไม่ซีเรียสใช่ไหมหมดไปซื้อเสียงไปเยอะดิหลายล้านแต่ว่ายังหาได้เพราะว่ามันยังล้านอยู่ล้านมีฐานอยู่อ๋อยังมีล้านอยู่แสดงว่าไม่ซีเรียสเลยนะลูกล็อกลูกทีมสสนี้ก็8 ปีก็รอได้ที่เราได้เพราะว่าเรามี1 ล้านเรามีล้านของเราไม่หมดเราใช้ไปเท่าไหร่เราก็ยังไม่หมดไม่หมดควักถึงลุงตู่ว่าตำปลือออกไปได้แล้วไม่ไหวแล้วจะเอาลงชอจะให้พักหัวล้านโชว์ได้เป็นรัฐบาลสักทีควักลุงตู่ว่าออกได้แล้วลุงตู่ถ้าพิจารณาตัวเองได้ก็พิจารณานะลุงตู่นะพวกผมมันเหนื่อยตั้ง1 ล้านแล้วก็เหนื่อยเศรษฐกิจยังแล้วนี่อ๋อพี่หัวล้านเหนื่อยจังหูหมดแล้วบอกว่าลุงตู่ไปได้แล้วไปก่อนนะลุงตู่เดี๋ยวไปพบกันใหม่นะจ๊ะสู้นะพี่หัวล้านนะจ๊ะ1 ล้านลุงตู่อย่าลืมฝากถึงพักหัวล้านโชว์ฟังว่าไหนก็พักหัวล้านโชว์ยังไงก็ฝากเอฟซีฝากเอฟซีว่าหัวล้านโชว์คิดใหม่ตำใหม่พูดใหม่สร้างใหม่สร้างแต่แสดงว่าใครที่จะมาสมัครพักหัวล้านโชว์ต้องเป็นแบบนี้ทั้งหมดใช่ไหมต้องเป็นแบบนี้ต้องมี1 ล้านไว้ก่อนถ้าใครไม่ล้านไม่ต้องมาเพราะเราไม่มีตังค์ให้เราไม่มีตังค์ให้ต้องมีพื้นฐานต้องมีต้นทุนก่อน1 ล้านเนี่ยอ๋อต้องแบบหัวหน้าพักล้านหนึ่งใช่ไหมต้องมาแบบหัวหน้าพักแล้วถึงจะจะมาสมัครพักหัวล้านโชว์ได้ใช่ไหมใช่เออเปรตไม่เปรตแล้วบาย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 ไปก่อนนะลุงตู่ไปก่อนนะลุงกูจุ๊บจุ๊บนะจ๊ะ